ล่าสุดเนี่ยนะครับคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยต้องออกมาตอบโต้เลยว่า60วันเนี่ยอาจจะยังเห็นไม่ชัดแล้วเห็นไหมน้องแอนคุณอ้วนเนี่ยบอกแล้วนะครับว่าให้รอฟังแถลงครบร้อยวันเห็นไหมเมื่อวานยังแซวก,กันเลยว่าจะมีหรอร้อยวันนี่ไง <100 S 1> คุณอ้วนบอกแล้วมีมีการแถลงครบร้อยวันแน่นอนนะครับ คุณอ้วนภูมิธรรมมั่นใจว่ารัฐบาลสอบผ่านร้อยเเยืนยันว่านายกไม่ได้แย่งงานรัฐมนตรีถแถลงเดี่ยวในส่วนของผลงาน2เดือนโดยบอกว่านะครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่บอกว่า60วันนี้ไม่มีอะไรคืบให้รอฟัง100วันจะมีความชัดเจนครับที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้นะครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีการถแถลงผลงาน60วันของรัฐบาลที่ได้ถูกฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่มีความคืบหน้าและไม่มีอะไรใหม่คุณภูมิทำให้สะพานอย่างนี้ครับบอกว่าทุกอย่างได้เริ่มต้นอยู่แล้วและเดิมทีวางไว้ว่าจะถแถลงผลงาน100วันแรกเห็นไหมตอนแรกนี่จะถแถลงครบ100วันเลยะนะฮะแต่นายกนะอยากจะให้ถแถลง6 30วัน60วันก่อน<ะ>เพื่อจะได้เห็นความคืบหน้า แต่ยังมีบางเรื่องที่ทำไปแล้วยังไม่ได้นำมาพูดถึงเชื่อว่าร้อยวันจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นเช่นเรื่องของการแก้ปัญหาสินค้าราคาแพงการบุกตลาดเชิงรุกดังนั้นขอให้อดทนรอยอย่าเพิ่งวิจารณ์จะเห็นภาพชัดเพราะรัฐบาลทำงานหนักมากอยู่แล้วนายกบุกทุกด้านเช่น21พฤศจิกายนนี้จะมีการรวมทีมระหว่าง B O I และทูตพาณิชย์ทั่วโลก สภาอุตสาหกรรมส่งออกรวมถึงสภา,าการท่องเที่ยวประชุมที่กรุงเทพเกี่ยวกับเรื่องของการบุกตลาดต่างประเทศส่วนกรณีที่นายกทำงานเยอะอยู่คนเดียวทุกเรื่องควรจะแบ่งงานนั้นคุณภูมิธรรมยืนยันว่านายกไม่ได้แย่งงานไปทำคนเดียวทุกเรื่องแต่ได้มีการแบ่งกระจายงานให้รองนายกและรัฐมนตรีคนอื่นหลังจากนี้จะมีการถแถลงประเด็นเรื่องอื่นเช่นเรื่องแก้ปัญหานี้นอกระบบ ที่ต้องยอมรับว่าเราเข้ามาท่ามกลางประเทศที่ต้องเผชิญวิกฤตหลายเรื่องรวมถึงวิกฤตโลกซึ่งเป็นวิกฤตประเทศที่สั่งสมมาทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเมืองและรัฐธรรมนูญถือเป็นเรื่องดีที่นายกลงรายละเอียดทั้งหมดไม่ใช่แย่งงานไปทำโดยคอรมอรมี30กว่าคนใจจริงนะ่ะอยากจะมีสัก 50- ถึงร้อคนได้สาไปนะจะเยอะไปไหนฮะคอรมอรนะครับ เพราะงานหนักนะคุณอ้วนว่าอย่างนั้นนะ<ม>อยากให้มีสัก 50- าสิบถึงร้อยคนแต่เราก็ไม่หวั่นไหวพร้อมสู้เพราะนายกเป็นธงนําให้เราออกพื้นที่ต่างๆการที่นายกไปต่างจังหวัดก็ได้เรียนรู้เข้าใจและทราบปัญหาที่แท้จริงส่วนกรณีฝ่ายค้านมองว่าผลงาน60วันไม่มีอะไรนั้นคุณภูมิธรรมบอกว่าไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดาของฝ่ายค้านตนก็พยายามบอกว่าฝ่ายค้านต้องทํางานอย่างสร,ร้างสรรค์ อย่าคิดว่าเป็นรัฐบาลกับฝ่ายค้านอะไรที่รัฐบาลทำและเป็นผลดีก็อย่าไปสีเรียดอย่ามองทุกอย่างเป็นการเมืองสามารถมีความคิดเห็นได้จะเป็นกระจกสะท้อนเราด้วยค่อยๆดูกันหลายเรื่องเริ่มแล้วแต่กว่าจะวัดผลรัฐบาลมีโอกาสเวลา4ปีค่อยๆดูกันไปถ้า4ปีคิดว่าไม่สามารถทำอะไรได้เลยมาสเสวยอ,อำนาจเสวยสุขงวดหน้าก็พร้อมที่จะให้ประชาชนพิจารณา แต่ตนเชื่อว่าเมื่อผ่านไปร้อยวันทุกอย่างจะปรากฏให้เห็นนายภูมิธรรมยังมั่นใจว่ารัฐบาลจะสอบผ่านแน่นอนเพราะมีความตั้งใจร้อยเปอร์เซน์มีภูมิความรู้ความสามารถประสบการณ์ซึ่งต้องให้ประชาชนเป็นคนตัดสินเรื่องนี้ค่ะ ส่วนกรณีที่นายวรชัยเหมะนะคะเป็นอดีตคนเพื่อไทยแล้วก็ออกมาโจมตีโคศกรัฐบาลว่าอ่อนหัดนะคะคุณภูมิธรรมบอกว่าเป็นเรื่องนานาจิตตังค่ะนายวรชัยเนี่ยอาจจะเป็นหน่วยรุกรบอาจจะรู้สึกไม่ทันใจแต่ก็ไม่เป็นไรก็เป็นการท้วงติงที่โคศกรัฐบาลได้รับฟังแล้วก็คงจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีคุณภาพมากขึ้นแต่ว่าส่วนตัวนะคะก็เชื่อว่าโคศกรัฐบาลเนี่ยทำงานได้ดีการถแถลงต่างๆก็ชัดเจนดีมีราย ละเอียดข้อเท็จจริงตรงกับหน้าที่อย่าไปมองว่าการเป็นโคศกจะต้องถแถลงให้ได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบทางการเมือง ยืนยันว่ารัฐบาลนี้ทำงานอย่างตรงไปตรงมามีความเข้าใจตามบุคลิกของนายกรัฐมนตรีที่ก็ตรงไปตรงมาบางทีการพูดตรงไปตรงมาเนี่ยอาจจะไม่รื่นหูใครนะคะแต่ตนเองเห็นว่าเป็นปัญหาของวันนี้ก็คือจะต้องเอาข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยมาพูดให้หมดส่วนทัศนคติหรือว่าความเห็นเราก็รับฟังได้ของสิ่งหนึ่งมีมุมมองมากแต่ก็ต้องคิดและทำให้ดีที่สุด ส่วนกรณีที่เตือนนายกรัฐมนตรีนะคะว่าเป็นคนพูดตรงเกินไปนั้นเนี่ยคุณภูมิธรรมก็ชี้แจงค่ะว่าเป็นการชื่นชมนะคะไม่ใช่การติที่นายกพูดตรงและไม่ใช่ไม่ดีแล้วก็อยากให้หัวหน้าพักร่วมเนี่ยเข้าใจจุดนี้ด้วยเวลาพูดนายกไม่ได้มีอะไรขอให้ประชาชนเข้าใจซึ่งนายกรัฐมนตรีก็หัวเราะแล้วก็น้อมรับ ย้ำด้วยค่ะว่าตนเองเนี่ยไม่กล้าบางอาจจะไปเตือนนายกรัฐมนตรีหรอกนะอธิบายด้วยว่าในพักเนี่ยท่านนายกก็มีการพูดคุยกันสองครั้งนะคะที่เห็นว่าพูดตรงเกินไปจนตนเองเนี่ยรู้สึกกังวลแต่ว่าผู้ใหญ่ที่ได้รับฟังไม่ได้คิดอะไรค่ะเพราะรู้ดีว่านายกเป็นคนจริงใจพร้อมพูดอย่างตรงไปตรงมาเพื่อแก้ปัญหาไม่ชอบพูดอ้อมค้อมขี่ม้าเรียบค่ายยืดเยื้อหรือว่าอารมพบทซึ่งถ้าทุกคนเข้าใจตรงนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งไม่ใช่จุดอ่อนของนายกค่ะ